ื่อใครในยุคจังหวัดหนองคายของพี่น้องบ่เคยมาคือกันครั้งแรกที่มาครับพี่น้องไปเบิ่งน้องกันค่ะจะไปหาฮาโลไปค่ะพี่น้องอันนี้เฮามาฮอดแล้วค่ะวัดผาจากเสื้อ15อันเข้าไปเบิ่งเนาะค่ะกรุ๊ปทัวร์ไปแล้วค่ะทัวร์ครอบครัว10ครอบครัวน้องอันดาเพิ่นก็ย่างพยายามอย่างนั้นเนาะมาครั้งแรกค่ะไปดูน้ํากันค่ะมันจะมีของขายมีหยังคือกันนะได้ด้วยข้างข่าวค่ะพี่น้องร่มรื่นมากเลยอากาศป่าไผ่มันจะสิเป็นคือจุดชมวิวโอ้สวยมากเลยค่ะพี่น้องสวยมากเลยเป็นเอิญว่าอันแม่น้ำสามสีไหมใช่ไหมฮัทตัวกวนแม่น้ำสามสีตรงนี้ไหมนี่ไม่แน่ใจนี่อ่ะเนี่ยเห็นไหมนะมันแยกไปทางโน้นแล้วก็มานี่นี่ลงเตรียมยูนี่ไหมมันบรรจบตรงนี้ไหมน้องคายยอดขาลงอ่ะสวยงามมากครับก็เลยว่าไม่เป็นก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวขาเดี๋ยวยูซื้อได้ก็ไปใส่ไปขาเนี่ยมากจับเลยข้างก่อนเสียงจากประเทศเพื่อนบ้านเนาะค่ะพี่น้องคนนั้นอยู่ไกลกันอยู่ที่สูงที่สุดอ่ะอันนี้เป็นหน้าผาเนาะคือเฮาเห็นน่ะหลังคาน่ะก็คือเป็นประเทศเพื่อนบ้านเฮาเนาะประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านเฮาค่ะอยู่ริมแม่น้ําโขงอันนี้เป็นหน้าผาเนาะค่ะวิวสวยงามเก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะบางคนอาจจะเคยมาหรือบางคนเพิ่นอาจจะยังบ่ทันเคยมาเนาะค่ะเฮาก็สิเดินกลับออกไปแล้วค่ะพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเนาะหน้าผาที่สูงชันอยู่ไกลประเทศเพื่อนบ้านที่สุดทีแม้แต่เสียงเพิ่นเปิดเพลงคันอย่างยังได้ยินเนาะค่ะทางขึ้นเนาะค่ะก่อนขึ้นนอกกันแวะเข้าห้องน้ำกันก่อนเสร็จแล้วสิพาขึ้นไปเบิ่งข้างบนค่ะวัดอยู่ข้างบนนั่นวัดผาจากเสื้อวัดผาจากอยู่ข้างล่างก็สวยงามเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบิ่งข้างบนค่ะพี่น้องไปค่ะจะพาไปเดินสกายวอล์กอยู่วัดเพิ่นมีสกายวอล์กนั่นค่ะ
ผาตากเสื้อนะคะไม่ต้องลงผาตากเสื้อเป็นมิสกายวอล์กเหมือนกันค่ะไม่ต้องลงนัดผาตากเสื้อมีสถานหลวงพ่อนาคปกหลังนี้เชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาสั่งสมบุญได้ตามจิตศรัทธา10บาท20บาทผู้ใดบ่เคยมากกับแม่แหวกค่ะการสั่งสมบุญด้วยการสร้างวิหารในงานนี้ส่งบุญใหญ่ในทางพระพุทธที่หนึ่งนะซึ่งเปรียบเสมือนท่านได้สร้างบ้านเรือนของท่านเองทั้งภพนี้และภพหน้าการสร้างกระเบื้องสิบแปดครับพี่น้องเข้าลงจากสกายวอล์กเหล่ากระเซียงออกไปข้างนอกค่ะเพิ่นมีคนทยอยเข้ามาอยู่ค่ะมีต่างชาติก็มีเนาะค่ะพี่น้องเนาะชาวต่างชาติกันเพิ่นก็เข้ามาชมคือกันค่ะวัดนี้เพิ่นก็ลงลื่นคล้ายๆเพิ่นกำลังอ่ะสิก่อสร้างขึ้นมาอีกที่นึงเนาะเป็นไอ้